รักเกิดในกองกลับบ้านไปบอกเลิกแฟนตัวจริงอึ้งทั้งวงการมีถึง5คู่ดาราช่อง3คบคู่จีนแฉสนั่นรักเก่าไปไม่รอดหรือเพราะรักใหม่เกิดจากความใกล้ชิดหากพูดถึงวงการบันเทิงทุกคนคงจะคิดถึงเหล่าพระเอกนางเอกที่หน้าตาสะสวยแถมยังมีความเหมาะสมกันทั้งหน้าตาและไลฟ์สไตล์แต่จะมีสักกี่คู่ที่ได้สปาร์ค กันในกองจนยอมเลิกแฟนตัวจริงเพื่อทำตามเสียงหัวใจตัวเองหันมาสานสัมพันธ์กับคู่จีนจนได้เป็นคู่จริงวันนี้เราได้รวบรวมเอาดาราช่อง3ที่ได้บอกเลิกแฟนตัวจริงเพื่อมาคบคู่จีนซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีถึง5คู่ด้วยกันเริ่มที่คู่แรกคู่ของพระเอกและนางเอกสาวหมากปรินและคิมเบอร์รี่ที่จับคู่ลงละครจนเปรี้ยงปร้างงานนี้ส่งผลให้ต้นสังกัดป้อนงานคู่แบบทีๆจนงานนี้จากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงไปโดยปริยายโดยก่อนหน้านี้หนุ่มหมากได้คบหาอยู่กับนางเอกสาวอีกคนคือสาววิววรรณรสแต่งานเข้ามีแชทหลุดออกมาเป็นแชทของสาวคิมและหนุ่มหมากจนทำเอาเป็นข่าวสนั่นวงการจนทั้งสองเลิกรากันไปท่ามกลางกระแสข่าวอย่างมากมายว่าสาวคิมนั้นยอมเลิกแฟนผู้จัดเพื่อมาคบหนุ่มหมากนั่นเองคู่ที่2คู่ของสาวจุยและหนุ่มพุธถือเป็น2พระนางที่มีแฟนคลับเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันนอกจอเยอะที่สุดคู่หนึ่งและวันนี้ความฝันก็เป็นจริงเมื่อทั้งคู่ได้เลื่อนสถานะเป็นว่าที่สามีภรรยาและตอนนี้ก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลังจากที่ทั้ง2เคยได้ประกาศคบกันก็มีดราม่าว่าสาวจุยนั้นเป็นมือที่3ในความรักของหนุ่มพุธและแฟนสาวคนก่อนหน้าคู่ที่3หนุ่มมาสุและสาวนาตาลีที่ทั้งสองนั้นได้เปิดตัวคบกันแต่หลายคนไม่เคยได้รู้เพราะทั้งสองนั้นได้คบกันแบบเงียบๆไม่หวือหวาแต่มั่นคงอีกทั้งก่อนหน้าที่ทั้งสองจะได้เปิดตัวคบกันสาวนาตาลีได้คบหากับไฮโซเป็กหวานใจของสาวชนธิดาแต่ครั้งนี้ก็ได้จบลงท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องรักสามเศร้าจนตอนนี้สาวนาตาลีก็ได้มาคบหากับพระเอกหนุ่มคู่จิ้นที่มีผลงานด้วยกันนั่นเองคู่ที่4พลนวัฒน์และบัวนรินทร์ทิพย์ที่หลายคนคงทราบดีว่าทั้งสองนั้นมีผลงานคู่กันให้เราได้ติดตามอย่างเยอะแยะมากมายแถมทุกผลงานนั้นเรียกว่ากระแสดีมากๆและยังมีความเหมาะสมกันจนแฟนๆเชียร์ให้คู่นี้กลายเป็นคู่จริงกันเสียทีอีกทั้งหนุ่มพลยังยอมรับว่าเขายอมบอกเลิกแฟนเก่าเพียงเพราะต้องการเดินตามฝันการเป็นดาราเพราะเรื่องของเวลานั่นเองมาที่คู่สุดท้ายโตโน่ภาคินและนิชาณัฐนิชาซึ่งต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ขาจิ้นแบบสุดๆเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงก็มีหนุ่มรู้ใจนอกจอแต่สุดท้ายเมื่อต่างคนต่างโสดก็เลยเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงให้แฟนๆได้สมใจฟินไปตามๆกันซึ่งก่อนหน้านี้นิชาได้คบกับหนุ่มไอติมและได้ปิดฉากรักกันไปนั่นเองค่ะ